สำหรับกิจกรรมนี้เราจะสร้างเครื่องชั่งเพื่อวัดน้ำหนักเนื่องจากโมเมนต์คือน้ำหนักคูณกับระยะทางตั้งฉากกับแนวแรงซึ่งหมายถึงว่าเวลาเราได้ความสมดุลไม่ได้แปลว่าน้ำหนักสองด้านเท่ากันแต่โมเมนต์สองด้านนั้นเท่ากันเครื่องมือที่ต้องใช้ได้แก่ไม้บรรทัดเรียนบาท2บาท5บาทและเรียน10บาทกระดาษแข็งที่พับเป็นสามเหลี่ยมรูปพริซึมเพื่อใช้วางไม้บรรทัดไม้บรรทัดควรเป็นชนิดที่สมดุลที่จุดกลางไม่มีส่วนเกินด้านใดด้านหนึ่งถ้าคุณมีเครื่องชั่งวัดน้ำหนักคงเรียน1บาทและ2บาทซึ่งเป็นน้ำหนักมาตรฐานของเราเราวางไม้บรรทัดบนกระดาษแข็งสามเหลี่ยมรูปพริซึมที่เตรียมไว้พร้อมหาจุดสมดุลจากนั้นเพิ่มเหรียญบาท2เหรียญที่เหมือนกันด้านละเหรียญโดยให้สามเหลี่ยมอยู่ที่กึ่งกลางของไม้บรรทัดตลอดถ้าเราขยับเรียนด้านหนึ่งของเครื่องชั่งแล้วเราจะต้องทำอย่างไรกับเรียนอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เครื่องชั่งอยู่ในสภาวะสมดุลจากการทดลองเมื่อครู่นี้เมื่อไม้บรรทัดสมดุลเราจะเห็นว่าระยะทางจากจุดกึ่งกลางถึงเรียนทั้งสองข้างตรงเท่ากันเพื่อให้โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาต่อไปให้นักเรียนลองหาจุดสมดุลโดยให้ข้างหนึ่งเป็นเหรียญ1บาทและอีกข้างหนึ่งเป็นเหรียญ2บาทจากนั้นวัดและเทียบระยะทางด้วยระยะทางจากจุดกึ่งกลางไปถึงเหรียญ1บาทคือ L1 ส่วนระยะทางจากจุดกึ่งกลางไปถึงเหรียญ2บาทคือ L2 เพื่อให้เครื่องชั่งนั้นสมดุลผลคูณของน้ำหนักกับระยะทางด้านหนึ่งจะต้องเท่ากับผลคูณของน้ำหนักกับระยะทางอีกด้านหนึ่งเหรียญ1บาทมีน้ำหนักประมาณ3กรัมและเหรียญ2บาทประมาณ4กรัมดังนั้นอัตราส่วนระหว่าง L1 ต่อ L2 ควรประมาณ4ต่อ3ถ้าเราวางเหรียญ1บาทห่างจากจุดกึ่งกลาง4เซนติเมตรเหรียญ2บาทควรจะห่างจากจุดกึ่งกลาง3เซนติเมตรหลักการนี้เราสามารถนำไปชั่งน้ำหนักวัตถุอะไรก็ได้เช่นเหรียญ5บาทหรือหินเล็กๆอัตราส่วนระหว่างระยะทางฝั่งซ้ายและระยะทางฝั่งขวาจะบอกเราว่าอัตราส่วนของน้ำหนักฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเราต้องการชั่งน้ำหนักของอะไรที่เบากว่าเหรียญบาทสิ่งนั้นจะอยู่ใกล้หรือห่างจากจุดกึ่งกลางมากกว่าเหรียญ1บาทเวลาเราหาจุดสมดุลเราควรให้เหรียญอยู่ใกล้จุดกึ่งกลางหรือห่างจากจุดกึ่งกลางลองดูว่าวิธีไหนดีกว่าจากหลักการนี้เราสามารถท้าทายให้นักเรียนสร้างชุดของน้ำหนักมาตรฐาน1กรัม2กรัม5กรัมและ10กรัมกิจกรรมง่ายๆนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการเรื่องโมเมนต์และจะได้เห็นวิธีการใช้น้ำหนักมาตรฐานเป็นน้ำหนักอ้างอิงโดยในการทดลองของเราใช้เหรียญ1บาทเป็นน้ำหนักอันนี้